ฟิลทำไมหรอถ้าไม่มีน้องฟิลขอนอนเล่นอยู่ห้องพี่ฟิล์มนะได้ฟิลดีเลยพี่ฟิล์มถ้างั้นน้องฟิลขออยู่ห้องนี้ยาวๆเลยนะจัดไปน้องฟิลเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมพิมพ์มาอย่างนี้อ่ะทำแบบนี้กับเราได้ไงอ่ะไม่นะทำไมทิ้งเราอ่ะอะไรนะเราดีเกินไปเราไม่เหมาะสำหรับเธอฮะเราสวยเกินไปเธอทำใจไม่ได้เหตุผลแค่นี้เธอเลยเลิกกับเราทำไมทำเราแบบนี้คบกันมาตั้ง2วันโอ้ทำไมทำกับเราแบบนี้อ่ะพี่ฟิล์มเป็นไรพี่โอค่ะฟิลเขาบอกเลิกพี่ใครอ่ะพี่ฟิล์มโชคดีจริงๆเลยฟิลทำไมพูดงั้นน่ะป้าน้องฟิลพูดเล่นพี่ฟิล์มพูดจริงเหรอเนี่ยพี่ฟิล์มนัดแฟนทิ้งหรอทำไงดีอะฟิลพี่ลืมเขาไม่ได้อะครบทั้ง2วันแน่ไม่เป็นไรพี่ฟิล์มน้องฟิลมีประสบการณ์งั้นเราไปดู5วิธีทำให้ลืมแฟนเก่าว้าวฟิลทำไงดีอะพี่คิดถึงเขาปกติคุยกันทั้งวันน่ะพอเลิกกันเราไม่ได้คุยพี่นี่เป็นกังวลไม่เป็นไรหรอกพี่ฟิล์มน้องฟิลคิดออกแล้วว่าต้องทำยังไงทำไงอะกินอย่าให้ว่างจะได้ลืมเขาไปกินให้หมดเลยนะพี่ฟิล์มจะได้ลืมเขาได้โอเคฟิลพี่จะลืมฟิลพี่จะกินเพื่อลืมเขากินเลยพี่ฟิล์มกิน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 พี่ฟิล์มกินเข้าไปกินให้เยอะๆกินเข้าไปอีกฟิลแน่ใจนะว่าวิธีนี้จะได้ผลแน่ใจสิพี่ฟิล์มพอเรากินอิ่มใช่ไหมแล้วเราก็นอนหลับแล้วเราก็ลืมเขาไปแน่ใจนะฟิลว่าพี่จะลืมเขาก่อนที่พี่จะอ้วนอ่ะใช่พี่ฟิล์มลืมเขาก่อนแน่นอนโอเคโอเคพี่จะกินต่อพี่จะได้ไม่คิดถึงฟิลพี่อิ่มมากวิธีนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะคะกินอย่าให้ว่างจะได้ไม่ต้องคิดถึงแฟนเก่าฟิลทำไงดีอะพี่คิดถึงเขาพี่ฟิลไม่ต้องร้องไห้ไปนะน้องฟิลอยู่นี่แล้วพี่คิดถึงเขาจริงๆนะน้องฟิลรู้แล้วพี่ฟิลฟิลพี่โอหักครั้งแรกในชีวิตเลยนะพี่ทำใจไม่ได้พี่ฟิล์มน้องฟิลแนะนำนะให้ฟังเพลงแล้วก็ร้องตามระบายมันออกมาเลยดังๆเลยจะได้ผลน้องฟิลได้ผลสิพี่ฟิล์มไม่ต้องเสียใจไปนะเด็กน้อยฟิลอยู่นี่แล้วโอเคแล้วแฟนพี่ฟิล์มล่ะชื่ออะไรมาลองกองแกงคนบ้าอะไรชื่อมาลองกองแกงดีแล้วล่ะพี่ฟิล์มไม่เลิกไปแค่ชื่อก็ไม่ผ่านแล้วแหละไปร้องมาดังๆเลยพี่ฟิล์มดังๆเลยพี่ฟิล์มดังดังๆเลยพี่ฟิล์มภาวนาให้เธอย้อนมาไม่มีใครมาแทนที่เธอยังคงรอเธอกลับมาต้องที่เดิมพี่คิดถึงเขาดังๆเลยพี่ฟิล์มดังๆเลยดังๆเลยเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มได้ร้องออกมาดีขึ้นไหมดีขึ้นฟิล์มไอ้ฟิล์มร้องต่อร้องต่อไม่มีใครมาแทนที่เธอยังคงรอเธอกลับมาต้องที่แฟนกับวิธีที่3ตะโกนออกมาดังๆจะได้ปลดปล่อยพี่คิดถึงเขาร้องไห้แบบนี้ก็ไม่ช่วยอะไรหรอกพี่ฟิล์มน้องฟิล์มว่าพี่ฟิล์มต้องตะโกนออกมาดังๆมันจะทำให้พี่ลืมเขาฟิล์มใช่พี่ฟิล์มกรี๊ดออกมาดังๆเลยให้พี่กรี๊ดในห้องด้วยนะพี่ฟิล์มแต่กรี๊ดในห้องเนี้ยไม่ดีนะน้องฟิล์มว่าต้องกรี๊ดในตู้ในตู้นะใช่พี่ฟิล์มโอเคพี่จะไปลองดูพี่ฟิล์มตะโกนดังๆแล้วก็เก็บมันไว้ในตู้เสียงจะได้ไม่ออกมามันจะช่วยพี่ได้ใช่ไหมฟิลช่วยได้สิพี่ฟิล์มเชื่อน้องฟิลมันจะได้ลืมแฟนเก่าดีกันทำไมคิดถึงพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมฟิลพี่ชอบวิธีนี้มากเลยนะมันทำให้พี่ได้ปลดปล่อยเชื่อน้องฟิลแล้วจะดีเองพี่เชื่อกับฟิลฟิลพี่จะทำไงดีเขาทิ้งพี่ไปแล้วใจเย็นพี่ฟิลใจเย็นพี่ทำไงดีวิธีที่4ทำให้ลืมแฟนเก่านั่งสมาธิจะได้สงบจิตใจพี่ฟิล์มเราต้องนั่งสมาธิแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้เราก็ลืมเขาได้แล้วโอเคฟิลพี่จะลองดูพี่ฟิล์มเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิด้วยกันจะได้ลืมแฟนเก่าได้โอเคฟิลหลับตาพุทโธ
ินไรอะอยากจะกินตดเลยตดน้องฟิลนี่แหละพี่ฟิลโอ้ยังเหม็นอะฟิลกินเนี้ยทำให้พี่ลืมแฟนเก่าได้เลยอะไม่ต้องพึ่งพูดโทรแล้วมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอพี่ฟิลมรุนแรงมากฟิลพี่คิดถึงเขาจริงๆนะพี่อยากให้เขากลับมาพี่ฟิลลืมเขาไปแต่พี่รักเขานะคบกันตั้ง2วันนะน่าพี่ฟิลลืมเขาไปเถอะแต่2วันที่ผ่านมามันดีมากเลยนะน่าพี่ฟิลโหอย่าร้องนะวิธีทำให้ลืมแฟนเก่าข้อที่5คิดถึงเรื่องไม่ดีของแฟนเก่าจะได้ลืมเขาไปพี่ฟิล์มแล้วแฟนพี่ฟิล์มมีข้อเสียอะไรไหมข้อเสียฟิลอย่าว่าแต่ข้อเสียเลยข้อดีก็ไม่มีแล้วพี่ฟิล์มคบกับเขาไปทำไมอ่ะไม่รู้เห็นหน้าตาเหมือนจิ้งจกก็เลยคบดูแล้วพี่ฟิล์มจะมาร้องไห้หาเขาทำไมเนี่ยก็พี่อกหักไงถ้าพี่ฟิล์มยังลืมเขาไม่ได้ก็คิดถึงข้อเสียของเขาดูมีอะไรบ้างเล่ามาให้น้องฟิล์มฟังสิรู้สึกว่าปากเหม็นจักรแลก็เหม็นผู้ชายอะไรก็ไม่รู้เป็นเถาอีกตั้งหากตดเหม็นเหม็นและที่สำคัญนะฟิลฟันนั้นไม่เคยแปรงเลยเหลืองยังไม่หมดนะฟิลน้ำก็ไม่ค่อยอาบแล้วพี่ฟิล์มไปชอบเขาได้ยังไงเนี่ยพี่ชอบเซอร์แบบนั้นละฟิลข้อเสียเยอะขนาดเนี้ยพี่ฟิล์มอยากกลับไปคบกับเขาอีกหรอพี่ไม่กลับไปคบแล้วคนสกปรกแบบนั้นน่ะเห็นไหมวิธีเนี้ยได้ผลมากเลยจริงด้วยฟิลสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นแค่เพียงการแสดงเท่านั้นนะคะทำเพื่อความบันเทิงใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อกหักก็สามารถเอา5วิธีนี้นะคะไปใช้กันได้ถูกต้องแล้วค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย